พระพุทธภาษิตมีอยู่บทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าการเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนทุกแห่งและการเวลานั้นกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวของเราเองหรือว่าตัวเวลาเองเวลานั้นเป็นตัวสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นไม้บรรทัดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะวัดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันก็มีอยู่แต่ว่าเวลานั้นมีอยู่เพราะว่าการมีอยู่ของเราการมีอยู่ของเรานั้นมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราอยู่อย่างไรเราอยู่ดีเราอยู่เลวทั้งหมดนี้เราก็ใช้เวลานั้นเป็นตัวกำหนดที่จะมาส่องดูการประพฤติของเราดังนั้นทุกปีใหม่ก็เราก็เป็นการเตือนตนเองว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าส่องกระจกว่าตกลงสิ่งที่เราสมมติออกมาเนี่ยมันผ่านไปปีหนึ่งในผ่านไปปีหนึ่งนั้นชีวิตเรานี่เป็นสุชีวิตหรือว่าทุชีวิตล่ะชีวิตเราเป็นชีวิตที่ดีที่ชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสมควรแก่กรามครองธรรมหรือว่าเป็นชีวิตที่เราสร้างแต่ความยากลำบากสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความยากลำบากให้แก่คนอื่นเล่าดังนั้นเป็นสิ่งที่เวลาที่เราสมมุติขึ้นมาความจริงเวลานี้มันก็คือทุกเสี้ยววินาทีนั่นแหละทุกวินาทีนั้นมันมีชีวิตใหม่แต่เรามองไม่เห็นมันละเอียดเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในการเปลี่ยนเวลาของดวงดาวการกำหนดสมมุติของปฏิทินเอามาเป็นตัวกำหนดเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือขอให้เราใช้กุศโลบายไม่ว่าจะเป็นปฏิทินไม่ว่าจะเป็นการเตือนตนเองในเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่เรียกว่าสุชีวิตเป็นปีที่เรียกว่าปีดีเราจะได้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและปรหิตประโยชน์ทั้งแก่มหาชนซึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเราทำได้เช่นนี้ชีวิตของเราก็เรียกว่าสุชีวิตในปีใหม่นี้เป็นนวชีวิตสำหรับชีวิตใหม่ขออำนวย